ฝึกสมาธิไปด้วยในตัวก็กายานุปัสสนาเป็นเรื่องฝึกสมาธิวันก่อนอธิบายที่ไหนเอกายโนอยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเอกะนั้นถึงว่าจิตดวงเดียวเอกายโนกายอยังมัคโคคือเดินตามกายของเราเดินไปเรื่อยๆเพราะกิริยานั้นถ้าไปลงแล้วลงซะอย่างเขาจัดไว้เป็นหมวดหมวดนี่หมวดกรรมเขาก็ลงหมวดกรรมหมวดกุศลลงหมวดกุศลหมวดทุกข์ก็ลงหมวดทุกข์หมวดสุขลงหมวดสุขเอาไว้แต่ถ้าลงสุขแล้วก็หมดทุกข์ทำลงทุกข์ก็หมดสุขอะไรนี่เขาจัดเป็นหมวดหมวดหมวดธรรมะที่เราอ่านนั่นแต่ทีนี้ถ้าลงไปถึงเรื่องที่ว่าของไม่เที่ยงนะทำยังไงจะรู้จักของไม่เที่ยงเอาขอพูดง่ายๆทำยังไงจะรู้จักของไม่เที่ยงรู้จักของไม่เที่ยงได้ก็เพราะกิริยาของกายนี่แหละมันแสดงออกอย่างเช่นว่าเราหลับตาลงก็แสดงว่าตานะมันไม่เที่ยงเพราะถ้ามันเที่ยงมันก็ต้องลืนอยู่ตลอดวันตลอดคืนมันไม่เที่ยงมันจริงหลับมันจริงลืนได้นี่แสดงว่าถ้าเรากำหนดอย่างนี้ก็เรียกว่าฝึกสติไปในตัวใช่ไหมล่ะมันก็เป็นการภาวนาไปในตัวคำว่าฝึกสติกับภาวนานั้นเดียวกันคือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลับลงลืนขึ้นหายออกหายเข้าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะหายออกไปเพื่ออะไรหายเข้ามาเพื่ออะไรแล้วหายออกไปนั้นมีความสุขความสบายไหมไอ้เรารับทานอาหารกับเรารับลมนั่นเรารับลมเข้าไปหรือเรารับเข้าไปทางทวารปากก็ดีทบุกก็ดีรับเข้าไปในทวารหลุมขนต่างๆที่มันมีธาตุดึงดูดอยู่นั้นก็ดีคนยังไม่รู้สึกแต่ส่วนอาหารที่เราเคี้ยวไปเป็นคำเป็นก้อนนั่นมันรู้สึกมีรสมีชาติขึ้นมาเพราะมันมีลิ้นเป็นเครื่องรับรองแต่ส่วนในจมูกนะมันไม่มีลิ้นเราหายออกหมดวันยังคำมันก็ไม่รู้สึกว่าอิ่มของมันแล้วรสของมันก็ไม่รู้จักรสของลมเราหายเข้าไปไม่รู้เปรี้ยวฝาดเค็มก็ไม่รู้จักเพราะมันไม่มีลิ้นเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องที่เป็นไปได้แต่ถ้าเรามากำหนดอย่างนี้มันเกิดขึ้นอย่างไรทีนี้ไอ้ที่ว่ารู้สึกไอ้ความรู้สึกจากปลายลิ้นกับความรู้สึกในปลายจมูกของเราเป็นยังไงลักษณะของมันแต่ถ้าเราไปคิจนาเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็เดินอยู่มันก็มีใช่ไหมล่ะนั่งอยู่มันก็มีก็เป็นการฝึกสติและเป็นการนั่งภาวนาไปในตัวปรองอนิจจังทุกขังหน้าตาไปในตัวนั้นอีกด้วยลงด้วยกันหมดนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นลักษณะของมันแม้ถึงเราไม่พิจารณามันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่มีตนตัวไม่มีคือมีแปรอะไรอย่างพวกลมพวกน้ำพวกไฟนี่มันก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกำหนดแล้วเรานั่งอยู่มันก็ยังมีอยู่นอนอยู่มันก็ยังมีเดินยืนมีหมดถ้ามันมีอยู่หมดก็เรียกว่าพระธรรมยังเหลืออยู่หมดแต่ไม่มีคนเฝ้ามีแต่บ้านคนเฝ้าไม่มีแล้วมันขาดคนเฝ้าพระธรรมนั้นเต็มหมดแล้วอยู่ในแต่ว่าคนที่เอาพระธรรมมาใช้เนี่ยยังไม่มีแล้วก็สร้างตัวคนขึ้นเสียอย่าให้เขาเต็มไปหมดพระธรรมนั้นไม่อดไม่อยากเต็มในจมูกก็มีลุ่มตาก็มีหลุมขนก็มีอะไรมีหมดแต่มันไม่มีคนอยู่ในนั้นไม่มีคนเอาไปใช้เราเอาคนเข้าไปใช้ใช่ไหมคือสติแล้วเอาไปกำหนดไหนก็ได้กำหนดไปอย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนให้มันได้เมื่อกำหนดไม่ได้สติไม่พอเมื่อนั้นล่ะจะไปขาดตอนโน้นตอนเราไปนั่งลงนั่นไปนั่งนั่งที่แรกก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเอาไปมากำหนดจิตพิจารณาว่าจิตนี้มีอะไรเอาไปมากำหนดไปกำหนดมาก่อนมันจะหลับเพราะขาดสติใช่ไหมถ้าสติไม่ขาดไม่มีทางหลับนี่ถ้าหากสติขาดมันขาดไปจากไหนขาดไปจากเรานั่งลืมกำหนดนอนลืมกำหนดเดินลืมกำหนดมันขาดไปจากนี้ก่อนหลวงพ่อเคยอธิบายเหตุอันหนึ่งให้ฟังว่าพระอริยเจ้านั้นท่านไม่ขาดเรานั่งอย่างฝนจะตกฟ้าจะแลบเปี้ยงป้างออกมาเนี่ยท่านจะไม่การตกใจตกใจไม่ได้ไม่มีทางตกเพราะจิตมันมีสติสมบูรณ์แล้วไม่ตกใจเหมือนมนุษย์เรา
มนุษย์เราเดินตามทางมีใครมาหลอกผีตีสังกะสีสักแผ่นต้มเลยอ้าวทันทีนี่มันตกได้แต่พระเจ้าไม่ตกตกไม่ได้สายฟ้าฟาดลงไม่มีทางสะดุ้งเพราะสติท่านสมบูรณ์ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเอาเถอะตายนั่งหรือตายนอนตายยืนตายลงน้ำฟ้าผ่าควายชนก็ตายไปเถอะไม่มีการเดือดร้อนอะไรหรอกเพราะมันไม่มีพบแล้วไอ้คนที่มันลืมนี่แหละมันพบยังอยู่นี่เดี๋ยวไปลืมนั่นเดี๋ยวไปลืมนี่อันนี้แหละพาคนไปวนเวียนอยู่นะถ้าไม่หมดอย่างนั้นแล้วตัดสินใจตัวเองซะหมดแล้วละเราเสร็จไม่มีทางนี่เป็นเรื่องของการฝึกต้องฝึกอยู่เป็นนิดคนเราเนี่ยจะไปเห็นตั้งแต่แก่นั่งถ้าเราไปนั่งหลับลงได้ไปนอนเผลอสติไปได้พระรีเจ้าท่านนอนเฉยๆได้ท่านไม่หลับใจมันยังคงที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอารมณ์ก็อยู่คงที่ไม่มีอารมณ์อื่นเกิดขึ้นอยู่คงที่อย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมีอารมณ์อื่นนั่นเรียกว่าอยู่แล้วหมดแล้วไอ้ของเรานี่นอนอย่างนึงนั่งพันอย่างนึงมีอยู่กับเพื่อนอย่างนึงอยู่คนเดียวอย่างนึงมันเป็นคนละอย่างอยู่ต้องอย่างเดียวก็ตลอดวันตลอดคืนสิมันยังจะเป็นของแน่นอนได้ฝึกให้อย่างนั้นฝึกให้มันได้ก็ตอบเท่านั้นแหละนักศึกษาขอพระคุณหลวงพ่อจะท่านมีโยมท่านหนึ่งเขียนถามบอกว่าเธอเป็นภรรยาเป็นผู้หาอาหารสำหรับถวายพระเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งให้สามีไปใส่บาตรถามว่าเธอซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะได้ทำไมจึงไม่ได้เจตนาบอกมาแล้วเรื่องเจตนานั้นสำคัญเจตนานั้นมีหลักอยู่ว่าผู้ใส่นั้นอาจจะไม่ได้ถึงผู้ไม่ใส่ก็ได้ด้วยเจตนาผู้ใส่นั้นมีจิตอย่างไรถ้าเราเมาตั้งแต่ไปใส่บาตรเราก็อาจจะคิดเพลิดเพลินไปในอารมณ์มันก็อาจจะได้แต่มันไม่มากแต่ถ้าเรามั่นใจจริงๆนั่นผู้ไม่ใส่นั่นมีความมั่นใจบูชาอยู่เป็นนิดก็อาจว่าคนไปใส่นั้นใจไม่ฝักใฝ่แต่คนไม่ใส่นั้นมันใจฝักใฝ่มันก็ได้ความฝักใฝ่ได้ความมั่นคงในการที่เราไม่ได้ทำแต่เรามั่นคงในลงมือทำมีความยินดีในนั้นก็เรียกว่าคนทำนั่นอาจจะได้มากกว่าคนใส่ก็ได้แต่ถ้าคนใส่ไม่ได้มากกว่าคนทำนั่นก็ได้มันอยู่ในเจตนาอย่างที่หลวงพ่อว่านั่นแหละมันไม่ผิดอะไรแต่ว่าเราจะไปคอยว่าได้น้อยหรือได้มากนั่นคอยไปถามเจตนาของตัวเองจริงจะได้ไม่ใช่ว่าเราทำไปแล้วนั่นมันจะได้เป็นกอบเป็นโกยมาทั้งหมดนั่นมันยากถ้าหากเราสมมติว่าที่เขาทำกันแล้วนั้นสมัยก่อนนั้นที่ว่าใส่บาตรให้พระประเจกพระพุทธเจ้าและปรารถนาเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ได้แต่มันไม่ใช่ได้ชาตินั้นมันไม่ได้ชาติหลังชาติที่จะมาไม่ใช่ได้ชาตินั้นแต่ว่าหากได้แต่ว่ามันไปได้อยู่ชาติที่จะมาไม่ใช่ได้วันนั้นคืนนั้นอันนี้แต่ว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าหรืออริยสาวกแต่ว่าส่วนสามัญชนธรรมดาเนี่ยมันก็ย้อนลงมาถึงบิดามารดาผู้มีศีล5ศีล8อะไรทั้งพวกนี้อย่างที่เขาเล่านิทานเรื่องอะไรที่เราอ่านว่าพ่อข้าสะเภานั่นไปแล้วมีเปรตพี่น้องของพ่อข้าสะเภานั่นไปยืนอยู่กลางแม่น้ำมหาสมุทรห้ามเรือมาให้เดินไปในแม่น้ำลำคลองไปไม่ได้เปรตหยุดเรือไว้ที่นี่พ่อข้าก็ว่าเอ๊ะใครมาหยุดเรือกันทำไมฉันกับพี่น้องของคุณอยากจะได้ข้าวได้ปลาจากคุณนี่คุณร่ำรวยนี่ให้ฉันบ้างสิพอค้าเห็นเปรตยืนก็หอบผ้าในเรือนตูมตามทั้งข้าวทั้งกลับไปกันเลยเปรตบอกว่าไม่ได้อย่ามาให้ฉันเลยฉันเอาไม่ได้หรอกคุณไปหยิบสลากดูสิในเรือของคุณมีคนมีศีล8สักคนมั้ยถ้าคนไหนมีศีล8แล้วก็ให้คุณเอาผ้าเอาข้าวไปถวายคนนั้นฉันจึงจะได้รับข้าวรับผ้าจากผู้มีศีลถ้านอกนั้นเขาไม่กล่าวถึงคนในเรือนได้จะกี่ร้อยคนแต่มันไม่กล่าวถึงเปรตไม่ไปกล่าวถึงคนมีศีลแต่ทีนี้พระเนนของเราหรือว่าผู้มีศีลผู้มีอุปาระคุณเราจะให้ใครเราจะทำอย่างไรจึงจะรู้จักว่าคนนั้นมีศีลสมบูรณ์
เพราะฉะนั้นเราก็จึงได้ชื่อว่าเรียกกันเรียกให้รู้จักว่าจะทำอย่างไรจึงจะรู้จักเรียกก็ดูมารยาทหรือดูการกระทำจนดูหัวใจมันดูได้ยากเพราะหัวใจมันก็แสดงออกมาทั้งกายทั้งวาจาเมื่อกายวาจาท่านเรียบร้อยก็แสดงว่าสติสัมปชัญญะของท่านสมบูรณ์ความสำรวมของท่านดีกับศีลของท่านบริสุทธิ์เมื่อศีลของท่านบริสุทธิ์แล้วก็ทำบุญกับคนเช่นนั้นก็ได้แต่ทำอย่างอื่นมันก็ได้แต่ว่าได้น้อยได้มากมันต้องได้แน่นอนแหละแต่ได้นอกได้น้อยหรือได้มากแต่ต้องได้เรื่องทำบุญนั่นอย่าไปคิดว่าคนหนึ่งตักบาตรคนหนึ่งไม่ตักบาตรเดี๋ยวจะไปชิงกันนั่นล่ะเอาไปมาเลยวันหลังมาเอาไปมาใส่ทั้งผัวใส่ทั้งเมียเขาลงตารวยไปเลย ธรรมสกายขอบคุณเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากที่คุณได้เขียนมาว่าพระคุณเจ้าจะฟังโปรดกรุณาอธิบายคำว่าเมตตาต่อตัวเองอีกสักครั้งเลยจ้ะค่ะทำไมจึงจะให้เมตตาแก่ตัวเองคือหมายถึงว่าความสุขอาหารสุขิโตโหมิขอข้าพเจ้าจงมีความสุขอาเวโลโหมิขอข้าพเจ้าจงปราศจากเวรที่นี่ไอ้ที่นี่มาคำว่ามันเป็นคำนักปราชญ์ทั้งหลายท่านเขียนขึ้นคำว่าขอนี่ขอข้าพเจ้าจงมีความสุขมันเป็นคำสากลของคนในโลกที่เขาปรารถนาคำว่าขอนั่นขอความสุขถ้าหากเราจะพูดถึงหลักของธรรมะจริงๆแล้วนั้นไม่ได้มีใครขอใครหรอกไปขอกับลูกศิษย์ของพระตถาคตหรือลูกศิษย์ผู้ทำนี่ยังจะขออยู่ก็แสดงว่าอดอยากศาสนาพุทธศาสนากาฝากโลกเขาทำมาหากินขอเขากินแต่ไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าขอนั่นเป็นแต่คำแสดงออกเขาขอข้าพเจ้าจงมีความสุขถ้าเราไปนั่งภาวนาในเมตตาตนไหมขอถามอย่างนี้เรานั่งพุทโธพุทโธพุทโธในเมตตาตนไหมเมตตาตนเหมือนกันคือว่าเวลาเรานั่งพุทโธพุทโธนั่นคำออกมาจากหัวใจว่าพุทโธพุทโธนั่นไม่ใช่ความรักใคร่ไม่ใช่ความอิจฉาริษยาไม่ใช่ความต้องการที่จะอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องการตึกไม่ต้องการตลาดไม่ต้องการเงินแก้วแหวนแสนสักอะไรเลยมีพุทโธอย่างเดียวจิตใจมีเท่านั้นแล้วก็เป็นการเมตตาตนคือหมายถึงว่าความสุขใดที่จะปราศจากอารมณ์ทั้งหมดนั้นมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ปราศจากอารมณ์ทั้งหมดนั่นแหละมีความสุขที่สุดในโลกและก็ผ่องใสที่สุดในโลกนั่นเป็นเมตตาตนไปแล้วนี่เป็นการเมตตาตนนอกจากนั้นก็เห็นซะว่าเอ้าคนในโลกนี่คิดส่วนรวมๆน่ะเป็นเมตตาสัตว์อธินิคิดว่าส่วนในโลกถ้าเราขาดความเมตตากันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฆ่าฟันลันแทงกันอย่างสัตว์ในมีชีวิตจิตใจในมีพวกยุงพวกกลิ้นพวกปูปลานาเนี่ยอะไรของต่างๆถ้าเราไปสับไปฟันไปทุบไปต่อยไปหรือบ้านผานเรือนเขาอะไรทำตรงนี้เขาเป็นทุกข์ไอ้ถ้าแล้วเขามาลื้อบ้านเราเรามีขาเขามาตัดขาเราเรามีมือเขามาตัดมือเราเรามีหูเขามาตัดหูเราเรามีเนื้อเขามาเชียดเนื้อแข้งเราไปต้มไปยำอะไรทำตรงนี้แล้วจะเป็นยังไงคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าถ้าน้อมเข้ามาหาตนเป็นเมตตาตนถ้าน้อมออกไปจากตนไปถึงสัตว์ทั้งหลายมีความลำบากเราไม่มีความยินดีที่จะไปสับไปต่อยไปฆ่าฟันลันแทงเบียดเบียนเขาได้ชื่อว่าเมตตาสัตว์เป็นอย่างนี้เรื่องของการเมตตาสัตว์กับเมตตาตนเราจะนั่งกำหนดพิจารณาอยู่ย่อตัวของเรานี่ปราศจากคนบ้ามากับบุญตรงนี้แล้วไม่ได้หูหนวกกับบุญของเราเนี่ยตาไม่บอดกับบุญของเราเนี่ยวันนี้เข้ามานั่งฟังเทศได้กับบุญของเราเมตตาตนแล้วเมตตาตนไปแล้วนี่พิธีเมตตาตนเข้าใจไหมไหว้พระมบลงสามทีเมตตาตนแล้วสร้างความสุขให้ตนแล้วนั่นเมตตาตนเป็นอย่างนั้น
รักษาศีลจะได้ตัวหนึ่งสองตัวก็เมตตาตนแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เมตตาตนก่อนเพราะตนเป็นคนทำก่อนเมื่อทำแล้วเราได้รับความสุขจากการรักษาศีลภาวนาเราก็สัตว์ทั้งหลายถ้าทำอย่างเราถ้าจะมีความสุขอย่างเราขอให้สัตว์ทั้งหลายจงทำอย่างเราเถิดนี่เป็นความปรารถนาแต่เขาจะทำหรือไม่ทำเป็นเรื่องของเขาแหละแต่ว่าเรามีเจตนาดีไม่ได้เจตนาร้ายไอ้เจตนาดีนั้นนำบุญมาอีกแล้วนำบุญเพราะเจตนาดีนั่นอีกแล้วนี่มันมากันอย่างนี้เอาละเนาะฟังท่านเลยเขียนมาบอกว่าตอนที่เป็นเด็กเนี่ยได้ฆ่าสัตว์เช่นนกหนูกิ้งก่าแมลงต่างๆอะไรด้วยความสนุกเพราะไม่เข้าใจว่าเป็นบาปแต่พอมีอายุมากขึ้นก็รู้สึกว่าที่กระทำมาแล้วนั้นเป็นบาปมีความไม่สบายใจเป็นทุกข์ขอนมัสการถามว่าทำอย่างไรจึงจะถ่ายบาปที่ได้ทำไปแล้วเจ้าคะใครได้อ่านประวัติของพระอังคุลิมานบ้างแล้วเจ้าขาได้อ่านบ้างไหมอังคุลิมานฆ่าคนมา999คนยังเหลือคนหนึ่งจะพอพันเสร็จแล้วอังคุลิมานนั้นกลับใจว่าเรื่องที่กระทำมาแล้วนั้นด้วยความเห็นผิดเพราะครูอาจารย์หลอกลวงว่าไปหานิ้วมือคนมาถ้าได้นิ้วมือมา1,001เราจะซุบวิชาให้ดีที่สุดแต่ว่าเจตนาของอาจารย์กับลูกศิษย์นั้นเป็นคนละทางกันเจตนาของอาจารย์นั้นว่าถ้าไปฆ่าคนมากๆเขาฆ่าอังคุลิมานตายเองแต่ว่าเจตนาของลูกศิษย์นั้นว่าอาจารย์ต้องรักเราจึงบอกเราไปหานิ้วมือมามันเจตนาเป็นคนละอย่างเสร็จแล้วเมื่อไปทำเขาแล้วนี่พอมาทีหลังนี่ทำยังไงก็เข้าใจว่าตนมีความผิดมาได้ฟังทำคำสั่งสอนก็ทิ้งดาบลงเข้าไปบวชในศาสนาพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จพระอรหันต์นี่การสำเร็จพระอรหันต์นั้นการถ่ายบาปนั้นมันมีอยู่สองประเด็นประเด็นหนึ่งเช่นว่าแล้วอยู่ร่วมกันภรรยาสามีก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีมีความไม่ชอบมีความฉุนเฉียวหรือมีความไม่ชอบหน้ากันเราลดกิเลสเข้ามาหากันเสียแล้วก็คารวะกันเสียอย่าให้ถือกันอย่าให้ไปจองกรรมจองเวรกันนี่เรียกว่าอโหสิกรรมอโหสิกรรมประเภทหนึ่งนั้นทำแล้วแต่คนคนนั้นบำเพ็ญกุศลแล้วสำเร็จพระอรหันต์เข้าพระนิพพานไปเสียก่อนกรรมไม่ยังมาไม่ทันคนนั้นก็ไปพระนิพพานเสียก่อนเรียกว่าอโหสิกรรมได้เหมือนกันแต่กรรมประเด็นที่สองนั้นมันก็มีอยู่ว่าพระอาชาศัตรูทำอย่างไรที่ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นอ่านกันแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อพระอาชาศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารตายแล้วก็บังเอิญวันพระเจ้าพิมพิสารตายลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารก็เกิดคือพระอชิตะที่มาบวชในศาสนาพุทธของเราเสร็จแล้วเมื่อมาเป็นอย่างนั้นเข้าก็ทางอมาตย์ทั้งหลายว่าจะทูลเรื่องอะไรก็ว่าทูลเรื่องลูกเกิดดีกว่าไปทูลเรื่องว่าโอ้พระราชบพิตรพระมเหสีคลอดบุตรแล้วพระที่เจ้าข้าเป็นชายดีใจพระอาชาศัตรูนี่ดีใจมากทีนี้เขาก็เลยทูลอีกที่สองว่าพระราชบพิตรพระเจ้าพิมพิสารนั้นสวรรคตแล้วเจ้าข้าเสียใจบักใหญ่เลยพอเสียใจทีนี้ก็เลยว่าโอ้เรานี่พ่อของเราก็คงรักเราเหมือนกับเรารักลูกนี่แหละได้ยินข่าวว่ามเหสีคลอดแล้วเรารักจนน้ำตาจะออกทีนี้มาได้ยินข่าวพ่อตายเราเสียใจไอ้ทีนี้เรานี่ไปฆ่าพ่อตายนี่พ่อของเรารักเราทำไมจึงฆ่าพ่อมานึกได้นึกได้ก็เลยปลีกตัวจากพระเทวทัตเหินห่างจากลัทธิพระเทวทัตไม่นับถือพระเทวทัตสั่งสอนยังไงก็ไม่เอาเลยมาเข้าในศาสนาเข้าในศาสนาก็ไปศึกษาพระสงฆ์มีโมกมีพระอานนท์มีพระมหากัสสปะพระอุบาลีเหล่านี้เป็นต้นที่ยังพระอรหันต์จุดพันรูปพอดีก็เลยผมจะทำยังไงฆ่าพ่อตายซะแล้วจะแก้กรรมได้ไหมกรรมเหล่านั้นจึงจะไม่หนักจึงจะไม่เป็นโทษทำอย่างไรพระอริยะท่านก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ยากหรอกเอาอย่างนี้ซะสังคายนายพระไตรปิฎกซะร่วมกับพระอริยะเจ้านี่ทั้งหลายนี่ร้อยพระธรรมวินัยให้ท่านนั่นเป็นพระราชามหากษัตริย์
เป็นฝ่ายอาณาจักรแต่ส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นพุทธจักรแล้วจะร้อยกองพระธรรมวินัยหลายปีจึงจะเสร็จก็ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ให้ที่พักอาศัยประลงปาลำตลอดถึงดินสอปากกาตลอดถึงอาหารบริโภคสำหรับถวายพระที่มาสังฆทานร้อยกองพระธรรมวินัยพระอาชาศัตรูนั้นเรียกว่าตกนรกแต่ว่าไม่ได้ตกอเวจีอย่างทำเขากล่าวไว้ว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์นั้นตกอเวจีในหลักของเขาแต่ว่าพระอาชาศัตรูนั้นไปตกโลหะกุมพีนรกไม่ได้ตกอเวจีเพราะอานิสงส์ร้อยกองพระธรรมวินัยช่วยพระอรหันต์แต่ทีนี้เราเนี่ยถ้าทำลงไปแล้วนี่เราก็ทำบุญก็อุทิศการกุศลนั้นให้เขาถ้าเขายังมีชีวิตจิตใจอยู่กับว่าข้าพเจ้านี้ขออุทิศส่วนเพราะเขาทำไม่ได้เขาไม่มีโอกาสจะทำอย่างเราแต่เราทำได้เราทำได้ก็อย่าไปขี้ตนีบุญทำแล้วก็แผ่ไปให้เขายิ่งแผ่ไปเท่าไรไม่ใช่หมดนะบุญยิ่งแผ่ไปเท่าได้ยิ่งมาที่แรกได้บาทหนึ่งพอแผ่ไปแล้วได้สามสี่บาทไปอีกมันได้อานิสงส์เพราะนั้นเราทำบุญจะสวดมนต์ไหว้พระก็ไม่ต้องว่าอิมินาก็ได้นั่งหลับตาโอ้คนเรานี่นอนอยู่ทำไมเนาะนอนเฉยๆจะมีความสุขไหมเนี่ยเรานั่งภาวนามันมีความสุขจะตายอยู่แล้วเรานั่งมาทุกวันทุกวันไปนั่งรับทานอาหารในภัตตาคารเราก็ยังไม่สบายใจนั่งอยู่นี้นั่งไม่ได้รับทานอะไรน้ำก็ไม่รับทานข้าวก็ไม่รับทานแต่ทำไมมันสบายเพราะมันมีคุณธรรมสัตว์ทั้งหลายถ้ามีคุณธรรมอย่างเราชาวบ้านโลกทั้งหลายถ้ามีคุณธรรมอย่างเราก็แม่เขาสบายกันแล้วแต่คนทั้งหลายมันกินยาตายมันฆ่าตัวตายมันเดือดร้อนเพราะมันไม่ภาวนาละมั้งนี่ถ้าเขาภาวนาอย่างเราโอ้ยเขาสบายกันหมดแล้วขอสัตว์ทั้งหลายสบายอย่างเราเถิดนี่สบายไปแล้ว อีกท่านหนึ่งได้เขียนบอกว่าขอนมัสการกราบเรียนกระผมไม่เข้าใจความหมายของคำว่าจิตภูขอคำอธิบายจากเจ้าเหรียญท่านคุณยังไม่เข้าใจอยู่หรอกเหรอคำว่าจิตภูนั่นจะมีใครคนหนึ่งเข้ามานี่เข้ามาถึงบอกว่าลุงเดี๋ยวนี้คนไปเมืองนอกนั้นดีกว่าคนอยู่ในเมืองไทยคนอยู่ในเมืองไทยหาเงินได้วันหนึ่งก็ไม่กี่บาทไปเมืองนอกทำงานเป็นชั่วโมงชั่วโมงกายจากชั่วโมงวันธรรมดาเป็นโอไปโอหนึ่งนี่เยอะเงินว่าเงินตกลงเรายอมขายไร่ขายนาขายบ้านขายเรียนไปกลับมาไม่ได้สักบาทหนึ่งเป็นหนี้เป็นสินนั่นแหละจิตฟูอันนี้ก็จิตฟูอย่างหนึ่งนะจิตฟูอย่างประเด็นที่สองคือมันเอาแน่ไม่แน่นอนมันไม่ได้แน่นอนในจิตใจคือพิจารณาแล้วมันวางๆมันไม่เอาจริงเอาจังกันอย่างความไม่แน่นอนไม่มีสัจจะเขาเรียกว่าจิตฟูเหมือนกันคือหาหลักฐานไม่ได้อย่างนั้นเอาสมมติว่าเราจะพิจารณาตั้งแต่ฝ่ามือนี่แหละส่วนตัวของแขนของตัวในนี่ไม่เอาแต่ฝ่ามืออย่างเดียวนี่พิจารณาไปมันไม่ถึงมันไม่ทันหมดทุกนิ้วซ้ำมันไปทิ้งไว้ใช่มันได้2นิ้ว3นิ้ว1นิ้วมือนั่นมันไปทิ้งซะหมดทิ้งไปแค่2นิ้วได้เหลือ3นิ้ว1มันไม่หมดนี่เรียกว่าคนงานทำงานไม่เอาอะไรซะเลยมันไม่สำเร็จนั่นเขาเรียกว่าใจฟูเหมือนกันคือพิจารณาไม่ได้อย่างบางทีพิจารณาถอนฟันกำหนดถอนฟันมาเอาชี้บนก็ถอนออกถอนออกถอนออกถอนชี้บนยังไม่หมดมันหลับซะก่อนนั่นเรียกว่าใจฟูใจหลับเหมือนกันฟูเหมือนกันนั่นเขาเรียกว่าใจฟูเป็นอย่างนี้ใจฟูใจง่ายคือขี้เกียจคนไม่มีความหนักแน่นนั่งไปนั่งมาพอขามันเจ็บข้าวนั่นก็เก็บมันนั่งเก็บทนทุกข์ทรมานตายมันทำไมเหยียดออกไปดีกว่าเหยียดไปซ้ำนี่ก็เรียกว่าใจฟูอะไรนกฟูเพียงแค่นี้แหละ
อีกท่านหนึ่งได้เขียนถามบอกว่าทำอย่างไรจึงจะพิสูจน์ได้ว่าชาติหน้ามีจริงอันนี้มีแต่ศรัทธาและความเชื่อจริงเห็นจังจะได้วางกิเลสได้ง่ายขึ้นจ้ะค่ะทำยังไงจึงจะรู้จักว่าวันพรุ่งนี้มันมีมาไหมพระอาทิตย์ใครจะแน่ใครจะมั่นใจว่ามีไหมพรุ่งนี้เอาถ้าไม่มีก็เขียนลงแล้วคนทั้งหลายเขาจะได้เป็นพยานว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นไหมและรู้ได้ยังไงว่ามันจะขึ้นรู้ได้อย่างไรว่าพระอาทิตย์จะขึ้นพรุ่งนี้ใครรู้ได้ไหมว่ามันจะขึ้นแล้วเชื่อไหมว่ามันขึ้นเชื่อไหมว่าทุกคนพรุ่งนี้ต้องมีเชื่อไหมนั่งอยู่นี่หรือใครว่าไม่มีเอาเขียนมาเขียนมาให้คนทั้งหลายเขารับรองแล้วคนที่ว่าไม่มีวันพรุ่งนี้นั่นแล้วโลกหน้ามีไหมนั่นก็เหมือนกันกับวันพรุ่งนี้บาปมีไหมบุญมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมเหมือนกันกับคนเห็นวันพรุ่งนี้แต่คนอื่นน่ะไม่รู้แต่หลวงพ่อรวย 100% ว่าพรุ่งนี้มีแน่รับรอง 100% ใครไม่รับรองก็แชร์ก็ช่างแต่หลวงพ่อรับรองว่าต้องมีแน่พรุ่งนี้แต่วันนี้น่ะหลวงพ่อถ่ายรูปให้คนดูไม่ได้ไม่รู้จะเป็นรูปยังไงวันพรุ่งนี้น่ะจะเป็นตนเป็นตัวยังไงไม่รู้แต่ว่าเชื่อในใจว่าต้องมี 100% พรุ่งนี้น่ะต้องมีแน่ทีนี้คำที่ว่าบาปบุญมีไหมโลกหน้ามีไหมนั่นมันก็มีเหมือนกันถ้าไม่งั้นเราขอพูดให้ฟังทีแล้วไม่ใช่หรือว่าคนเรามีโทรทัศน์กับคนไม่มีนะมันต่างกันไหมล่ะคนมีโทรทัศน์อยู่ในห้องนอนนั่นในหลวงท่านเสด็จแล้วก็เขาขายทรัพย์สินค้าอยู่ที่ไหนเขาทำอย่างไรเขาต่อยมวยอยู่นู่นเมืองญี่ปุ่นนะมันยังมองเห็นแล้วถ้าคนไม่มีโทรทัศน์นั่นจะไปด่าคนเขามีโทรทัศน์บอกบ้าเขาต่อยอยู่เมืองญี่ปุ่นมาเห็นอยู่เมืองไทยมันก็บ้าทั้งตัวน่ะแหละเขาจะว่าอย่างนั้นแล้วจะไปด่าเขายังไงก็เขามีเครื่องลับนี่เขาก็เห็นแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องลับจะไปว่าคนมีเครื่องลับนั่นบ้าครับไม่ได้คนเขามีเครื่องลับเขาจะหาว่าเราเป็นบ้าอีกแหละเพราะเราไม่เห็นอย่างเขานี่เขาจะหาว่าเราเป็นบ้าเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ว่าอาตีตังสยานนาคตังสยานนั่นยานเฉพาะนี้มันก็เหมือนกับเครื่องลับของคนนั่นแล้วมันพูดให้ใครฟังไม่ได้ถ้าพูดแล้วเขาว่าบ้าอย่าไปพูดเสียกันพูดเขาว่าบ้าเขาจะหาว่าคนบ้าบ้านั่นแหละคือหมายถึงว่ามันเห็นด้วยตนเองเรื่องมูนี่ใครดูได้ไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นต้องมีหลักฐานคือสาวกทั้งหลายน่ะมีตาเท่ากันมีช่องเดียวกันเปิดในคลื่นเดียวกันช่อง5ช่อง7แล้วก็เปิดด้วยกันนั่นแล้วไม่เถียงกันดอกไม่ทะเลาะกันแต่ถ้าเราอยากจะได้เนี่ยไม่อยากทะเลาะกับเพื่อนกับฝูงไม่อยากทะเลาะกับธรรมะนั่นก็สร้างขึ้นซะเครื่องลับนั่นสร้างเอามาไว้โทรทัศน์น่ะสร้างไว้ซะเวลาเขาเปิดแล้วก็เปิดตามเขาแล้วไม่ต้องเถียงกันแล้วโอ้มันชกเก่งนะไอ้นั่นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้คนนู้นสวยดีนะราชินีท่านเสด็จไปอเมริกาแม่ไปเผยแผ่นู้นดีนะอย่างนี้เราฟังกันดูกันได้เพราะมันมีด้วยกันเราไม่เถียงกันพูดถูกกันแล้วถ้าเราไม่มีหรอกเฮ้ยไม่จริงหรอกราชินีอะไรไปอเมริกาจะไปเห็นถึงเมืองไทยไม่เชื่อหรอกอะไรไม่เชื่ออย่างนี้นะนี่เรื่องของความไม่เชื่อทีนี้อาตีตังสยานกดีนาคตังสยานกดีจตุปาจยานกดีอาสวะคายยานกดีญาณที่ท่านมีขึ้นมาแล้วท่านสามารถละอาสวะกิเลสทั้งหมดออกไปได้นะมันเป็นเรื่องวิชาการอันนี้ก็เหมือนกันนะไอ้หูทิพตาทิพนั่นไม่ใช่โทรศัพท์มั้ยไม่ใช่ว่าเรื่องมื้อนี้ไม่ใช่เรื่องโทรศัพท์หูทิพตาทิพไม่ใช่ตาทิพที่ว่ากล้องจุลทรรศน์ก็ไม่ใช่เรื่องพวกนี้มันเรื่องหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นคนจึงสนใจว่าพระท่านไปนั่งภาวนาในป่าเห็นยักษ์มั้ยเห็นผีมั้ยอะไรมาอย่ามาถามหลวงพ่ออยู่บ่อยเราเห็นจะมาเล่าให้คนฟังได้ยังไงมาเล่าฟังเขาก็ว่าบ้าอีกแหละพระผีบ้าหาว่าโกหกพกลมเขาไม่ได้ไม่น่าเล่าแต่ถ้ามีทุกคนใช่แล้วก็ไม่ต้องด่ากันแล้วไม่ต้องถามกันแล้วไม่ต้องถามทำไมมาถามหลวงพ่อเสียเวลาทำไมมันยังไม่มีนี่มันจะต้องมีไอ้คนที่ไม่มีไปซื้อมาซะซื้อโทรทัศน์นั่นมา
แต่คนที่ยังไม่มีหูทิพย์ก็สร้างเข้านั่งภาวนาเข้าเทวดาพูดกันอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ยินมีจริงไหมผีน่ะมีไหมจะมีจริงไหมน่ะมันไปรู้ตรงนู้นน่ะไปเห็นนี่มันมีแล้วน่ะไอ้ที่ยังไม่มีนี่ไม่ทราบยังไงไอ้อย่างเรามาเนี่ยไม่เคยมีเงินล้านกันสักทีเราจะพบไหมเงินล้านน่ะเมื่อมีขึ้นมาโอ้ยตายเลยเราเกิดมานึกว่าจะไม่มีสักทีเงินล้านมันมีเอาได้นี่มันจะมีมาอย่างนี้เขานึกว่ามันจะไม่มีแต่มันมีเอาได้แต่ถ้ามันจะมีมาเราจะไปคาดคะเนยังไงทำไปทำไปนี่แหละทำอันนี้ละไม่ได้วันไหนจะคอยมาพูดกันทีหลังโอ้มีแล้วล่ะหลวงพ่อเห็นแล้วหนูเห็นแล้วฉันเห็นแล้วครับไปถามหลวงพ่ออยู่วัดเบญจวันนั้นว่านึกว่าจะไม่มีเดี๋ยวนี้ฉันภาวนาดีแล้วเห็นแล้วเออลงกันแหละตรงนั้นแต่ยังไม่เห็นแล้วก็เออเดี๋ยวปีหน้าหลวงพ่อมาเทศอีกถามอีกแหละที่จะปลอดภัยจากสัตว์เหล่านี้ใครเคยไปอยู่บ้างล่ะมีคนเคยไปอยู่บ้างไหมหรือว่าถามไปเฉยๆยังไม่ได้อยู่กันเหรอมีคนเคยไปอยู่บ้างไหมเล่าอำนาจแห่งพระรัตนตรัยเราก็อธิบายกันมาแล้วไม่ใช่หรือที่ว่าเวทนานั้นทุกคนนะเมื่อมันเจ็บปวดขึ้นมาแล้วใครจะไม่ร้องครางแต่ว่าสัจธรรมนั้นเมื่อมันบังเกิดขึ้นแล้วนั้นสัจธรรมจะไม่มีปรากฏในเวทนาทั้งปวงอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องอำนาจอังคุลิมานถือดาบไล่พระพุทธเจ้านั้นคนหนึ่งแล่นคนหนึ่งเดินใครจะไวกว่ากันใครจะเก่งกว่ากันธรรมดาคนวิ่งน่ะมันจะเก่งกว่าคนเดินแต่ไม่ทันพระพุทธเจ้านั่นอำนาจอำนาจคุณธรรมอำนาจบุญกุศลเพราะนั้นเราจึงเชื่อถือกันมาทุกวันนี้ว่าบางคนนั้นไฟไหม้บ้านหลังคาต่อกันอยู่ไม่ไหม้คนถ้าหากเราจะแบบมันไม่ถึงที่สุดเข้าไปแล้วเมื่อ 3-4 ปี5ปีที่ล่วงมาแล้วนะเขาว่าเครื่องบินตกที่ดอนเมืองนี่ใช่ไหมถ้าเมื่อมันตกแล้วคนที่ยังไม่ตายนั่นอัศจรรย์ไหมไม่ตายเขาตายกันหมดแต่แก่ไม่ตายอัศจรรย์ไหมเพราะอะไรนี่แหละเขาจริงได้ว่าบุญมีบาปมีมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้คำที่ว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ทำร้ายเขานั่นอำนาจเมตตาธรรมเราอยู่ด้วยกันหน้าตาแล้วก็รู้จักได้บางทีนะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนั่งอยู่เป็นกลุ่มๆยันอยู่นี่นะนั่งกันอยู่นี่บางทีนะนิสัยไม่ค่อยถูกกันก็มองหน้ากันก็ไม่สนิทสนมแต่บางทีนั้นเพราะเราอยู่พอเห็นพับเพียบเท่านั้นแหละรู้สึกมันมีอะไรเกิดขึ้นมีความจงรักภักดีมีความสนิทสนมกันขึ้นทันทีและอยู่ด้วยกันยืนนานไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ความเมตตาสัตว์นะอย่าไปคิดเลยไอเรายังไม่ได้เข้าไปนะเข้าใจว่าเขาจะดุร้ายนั้นเป็นไปไม่ได้นะไออย่างเสือเนี่ยเขาก็ว่ามันร้ายแต่ว่าเขาว่าร้ายนะเพราะคนเอาไม้ไปแยงมันอยู่เขาดินน่ะนะถ้าคนไม่เอาไม้ไปแยงมันมันก็เฉยใครเคยเราดอกทีนี้ไอคนน่ะไปแยงมันแยงจนมันโมโหเดี๋ยวคนนี้ไม่แยงคนนู้นก็แยงคนนู้นไม่แยงคนนี้ก็แยงแยงไปแยงมามันเลยเกิดความตนกตกใจเพราะการฝึกทีนี้ถ้าอยู่ตั้งแต่มันจริงๆเนี่ยโอ้ยชาติหนึ่งในป่าในเขานั่นไม่หรอกเรานั่งภาวนามันก็นั่งแต่ไม่ทราบว่ามานั่งเอาอะไรกับเรามันก็นั่งมองเรานั่งไปนั่งมามันก็ไม่ได้มีพุทโธธัมโมอย่างเราก็ไม่รู้มันก็ลุกเดินหนีไปเราก็ยังนั่งอยู่ของเก่าก็มีแต่มันไม่ทำอะไรไอ้ความจริงของเราเราไปคิดใฝ่ฝันตั้งหาว่าเขาไปอยู่ในป่านะพอเสือมามจะโดดคุบขับโปะทันทีไม่เป็นอย่างนั้นไอ้เราไปคิดเอาต่างหากถ้าเราไปนั่งเอาจริงๆแล้วมันก็นั่งเราก็นั่งเช้าๆมามันลงไปหาอยู่หาเกมมันก็เดินผ่านหน้ากุดเรามามันก็เดินผ่านทางจงกรมเราไปก็ไปเรื่องของมันมองมาหาเราเราก็ไปก็ไม่เห็นมันมีอะไรเพราะเราไม่ได้ปิดฉาลิษยามันถ้าไปยิงตุ่มเข้าไปแล้วเจ็บเข้าไประวังนะดีก็ดีไม่ดีเจ้าหัวเจ้าก็ไม่บางทีตายกัดเพราะมันเจ็บปวดของมันเราไปอิจฉามันก่อนอย่างช้างวะนี่มันก็มีอะไรแต่ว่าไอ้ส่วนตัวแม่ลูกอ่อนนั้นระวังยากหน่อยเพราะว่ามันหวงลูก
แต่ถ้ามันอยู่เราก็นั่งอยู่เนี่ยจะไปจุกจิกกับลูกกับเต่ามันก็ไม่อะไรหรอกช้างถ้าเป็นช้างแม่ลูกอ่อนแล้วมันระวังที่สุดกับลูกของมันและรักที่สุดได้ยินเสียงไม้หักก็ไม่ได้ตามันมองอยู่แต่เห็นผู้เห็นคนนี่ไปจอกแจกกับมันละดีไม่ดีมันเหยียบแบนแต่เลยไม่เหลือแต่ว่าถ้ามันอยู่แต่เราเนี่ยแล้วก็ตั้งอยู่ตัวของเราปักกรดแล้วก็อยู่ลูกมันก็เดินผ่านไปหากินไปตามแม่มันหรือตามแม่มันไปแล้วก็อย่าไปเที่ยวงุมงามกับมันเนี่ยจะเดินออกจากกรดไปอย่าไปเที่ยวสุงสิงกับมันเอาไม่ไปละถ้าเดินออกไปแล้วมันกลัวว่าเราจะไปทำลายลูกมันนั้นเรียกว่าสัตว์มันไล่ความคิดมันยังไม่มีความคิดถ้ามันมีความคิดเฉลียวฉลาดอย่างมนุษย์เรามันก็เป็นสัตว์ไปไม่ได้นี่เขาขอแก่อย่างนี้แหละพอเคียงแค่นี้ก่อนอีสามท่านได้เขียนมาใจความเดียวกันเลยค่ะท่านที่ประกอบขออนุญาตรวมกันเลยเขียนมาบอกว่าขอพระเดชพระคุณกรุณาเล่าถึงเรื่องการฝึกสมาธิของพระเดชพระคุณนะจ๊ะแบบแล้วก็ที่บอกว่าของหลวงปู่มั่นด้วยเพื่อว่าจะได้เอาไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบในประสบการณ์ของตนเองจ๊ะแบบพูดถึงเรื่องของสมาธินั้นกับเราอย่าให้มันขาดลงสักอย่างรวมกันย่อแล้วก็มีอยู่3ประการศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็หลวงปู่มั่นท่านปรารภแล้วก็ฝึกกันมาอย่างนั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญานั้นเราจะไปฝึกแต่ปัญญาอย่างเดียวคือเราค้นร่างกายค้นไปได้มันก็ไม่ยืนคือมันอย่างหลวงพ่อว่าจิตมันลอยหรือจิตมันฟูคือมันไม่มีอะไรสนับสนุนคำว่าศีลังศีลานั้นแปลว่าความหนักแล้วทำให้จิตของเรานั้นหนักในการที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปลิวไปตามลมไม่ปลิวไม่ไหลไปตามน้ำแล้วก็จะได้นั่งพิจารณานานๆอันนั้นเป็นคุณธรรมของศีลแต่ส่วนสมาธินั้นคือการตั้งใจพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นสมาธิพิจารณาเรื่องของร่างกายกับเป็นสมาธิแต่ส่วนปัญญานั้นคือความรู้ความไปปรงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นตัวปัญญาถ้าเราพุทโธเฉยๆกับเป็นคณิกะก็เป็นพวกไอ้สมถกรรมฐานถ้าเราพิจารณาว่ากระดูกกับสักเพียงว่ากระดูกไม่ใช่ตนตัวไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเป็นวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าส่วนไอ้ที่ปู่มั่นนั้นโดยส่วนมากท่านก็ให้พิจารณาแต่อสุภะโดยส่วนมากอสุภังมรณสติพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่งามอันนี้เป็นนโยบายของหลวงปู่มั่นแต่ว่าท่านฝึกสติไปพร้อมกันกับสมาธิเมื่อจะรู้ได้คือหลวงปู่นี่ท่านจะอย่างสมกำหนดอย่างผ้าเช็ดเท้านี่ผ้าเช็ดเท้าอยู่หน้าศาลาหรือหน้ากุฏิของท่านลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่ปฏิบัติอยู่ประจำจะต้องมีสัจธรรมเพราะท่านมีกำหนดทุกอย่างในตัวของท่านอย่างผ้าจีวรสบงสังฆาตินี่ชุดหนึ่งสามตัวเนี่ยและดูแล้วเนี่ย5วันจะต้องชักทีหนึ่งลูกศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดที่ไม่ถึง5วันแล้วจะต้องตั้งใจถึงเวลาต้องรีบไปให้ทันเวลานั้นเอาผ้า5ตัวนั้นเอาผ้า3ตัวลงมาไปถึง5วันแล้วเผลอไม่ได้ถ้าเผลอปุ๊บนี่ลืมไปเมาแต่ไปคุยเพื่อนฉันเขาแล้วก็นั่งคุยไปไม่ได้กำหนดว่าเอผ้าจีวรใน5วันแล้วเรียงนี่ลืมคิดถ้าท่านหอบลงมาได้ตนเองแล้วก็วันหลังนี่อย่าไปขอเลยข้อวัดนี่ไม่ให้เลยถือว่าไม่ตั้งใจไม่เคารพในเราไม่เคารพในสัจธรรมจะไม่ยอมให้ท่านเอาไปจักผมทำเองอะไรทำนองนี้แล้วก็นอกจากนั้นผ้าเช็ดเท้าของท่านนี่3วันซักที่1ผ้าเช็ดเท้าที่อยู่หน้ากุฏิระวังให้ดีถ้าเราไม่ระวังแล้วเดี๋ยวไปเช็ดข้าวลืมไปซะเพราะงานมันมากแล้วลูกศิษย์ก็ต้องอยู่ใกล้ชิดต้องเอาใจใส่จริงๆด้วยว่าวันนี้ผ้าเช็ดเท้านี่ชักแล้วหรือยังไอ้ชักแล้วนี่ผ้าเช็ดเท้านี่ก็ไม่น่าจะพิถีพิถันแต่มันเป็นการฝึกตัวไปในตัวเองพอชักแล้วจะต้องนั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละผ้าเช็ดเท้าตากแดดแล้วก็นั่งเฝ้าผ้าเช็ดเท้าอยู่ซะก่อน
ถ้าไม่นั่งเฝ้าอยู่นั่นแห้งแล้วไม่เก็บได้เรื่องเธอเลยทันทีว่าทำไมจึงประมาทไปทำงานแล้วปล่อยปละละเลยไปทิ้งไว้ทำไมถ้าบังเกิดฝนตกมาหรือบังเกิดลมพัดปลิวไปนี่มันก็ไปตกใส่ขยะมูลฝอยอีกของเก่ามันก็ไม่มีความหมายชัดเนี่ยทักแล้วต้องรีบไปนั่งอยู่นั่นที่แล้วแห้งเรารีบเก็บพับมาให้เรียบร้อยเก็บไปซะอะไรทำนองนี้นี่เป็นเรื่องมติของหลวงปู่ก็แสดงว่าท่านให้มีสติอยู่ในการกระทำงานไม่ปล่อยถ้าบางทีปล่อยไปแล้วเนี่ยโอ้มีพระหลายรูปที่ไปทำงานแล้วลืมเรื่องอย่างที่ว่าวันนี้นะท่านมีทุกอย่างในเรื่องของท่านแต่เช้าๆมานี่กิจการของท่านเนี่ยจะไปแย่งกันไม่ได้ก็เพราะต่างคนมีหน้าที่ของใครของมันจะแย่งกันไม่ได้คนเข้าไปในห้องเอาบาตรนั้นจะได้แต่บาตรออกมาแต่คนอื่นจะมายืนรอจะพระตูนจะไปเปลี่ยนบาตรจากมือเนี่ยไม่มีทางไม่ได้คนที่ได้สังฆาติในห้องก็ได้แต่สังฆาติออกมาคนที่ได้จีวรก็ได้จีวรออกมาแล้วจะไปเปลี่ยนกันไม่ได้คนได้จีวรวันนี้วันหลังไปเปลี่ยนเอาผ้าสบงมาใช้ก็ไม่ได้คนถ่ายถอนก็ได้แต่ถ่ายถอนอยู่หมดปีตลอดชาติไม่ได้จะไปเปลี่ยนอื่นไม่ได้ถ้าเปลี่ยนต้องบอกล่วงหน้าภายใน2วันหรือ3วันว่าก็ผมไม่มีเวลาจะมาไม่มีเวลาจะมาเก็บถนหลวงปู่เพราะไม่สบายหรือมีธุระต้องให้ท่านดูซะก่อนดูแล้วภายใน3วันถ้าท่านจะไปก็ไปถ้าท่านไม่ไปก็ท่านจะพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าคนที่จะมาถ่ายกระถนของเราจะเป็นใครพระเนรในวัดนี่มีไหมท่านคงจะคิดในหัวใจของท่านจะคิดเอาเองว่าใครแต่ถ้าไม่มีพระมีเนนที่จะไม่เคารพในท่านบางองค์นี่ไปเนี่ยอาจจะทำให้กระโถนนี่ไปกระทบกับของแข็งบ้างอาจจะเอาของแข็งเข้าไปข้างในกระโถนเป็นใบไม้ที่ว่าติดไปด้วยเมล็ดทรายนี่ไปขัดกระโถนเข้าทำให้โถนเป็นริ้วเป็นรอยนี่ท่านจะไม่ให้เลยเรียกว่าไม่เคารพในบริขารท่านจะไม่ให้เลยท่านจะไปล้างซะเองเลยไม่ให้ใครถ้าพิจารณาไม่ได้ไม่เอาบางทีเข้าไปในห้องนี่ขาดความเคารพในท่านบางทีล้างแล้วก็ตั้งไม่เป็นที่เป็นทางไม่เอาคนอย่างนั้นไม่เอาท่านจะทิ้งไปเลยท่านจะไปทำเองขอก็ไม่ให้ไม่มีคนทำถ้าคนนั้นหนีแล้วไม่ได้เป็นนิสัยของหลวงปู่ที่ท่านหัดพระหัดเนรมีจริยาอันเรียบร้อยลุกขึ้นตื่นมาเนี่ยในวัดนี่ไม้ละไม้ขนุนที่จะแกนขนุนที่จะมาย้อมผ้าเนี่ยต้องแบกทั้งไปขออนุญาตแล้วนี่ปู่ผมจะยอมผ้าเพราะผ้านี่ถูกเหงื่อถูกใครเหม็นหลายวันอยากจะขออนุญาตชักสักหน่อยเออเท่านั้นแหละแต่เรานี่จะต้องแบกแกนขนุนไกลจนฟันไม่ได้ยินนุ่นเข้าไปป่าลึกนุ่นถือเข่งไปด้วยฟันไม่ได้ยินแล้วก็ถือเข่งออกมาแกนขนุนถือออกมามาถึงก็ก่อไฟชักผ้าไปคุยกันไม่ได้ในวัดเสียงตรงแตกไม่ได้ในวัดกลางวันมันเงียบเหมือนกับเสียงไม่มีคนเหมือนกับวัดไม่มีคนสักคนแต่เห็นพระเนรเดินอยู่บ้างแต่พูดกันไม่ได้ไปคุยกันจัวเจียวไม่ได้นอกจากเวลาท่านอาบน้ำหรือเวลาฉันข้าวเนี่ยมีบ้างนิดหน่อยแต่เลิกจากนั้นแล้วก็วันทั้งวันคืนทั้งคืนเนี่ยใครจะไปพูดกันไม่ได้เดินไปหากันกระซิบโกนหูของใครของเรารูหูของใครของเราก็เดินหนีใครนี้มันไม่มีแล้วจะไปยืนคุยกระตูมตามเลยไม่มีทางเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องประวัติของหลวงปู่ที่เล่ามาโดยย่อก็เพื่อฝึกฝนอบรมสติของผู้ภาวนาแต่การภาวนานะท่านเด่นถึงเรื่องอสุภกรรมฐานท่านว่าคนเรานั่นนะไปทำไมว่างั้นหน้าตาได้มีอะไรท่านว่างั้นให้กำหนดหลุมตากับตามันก็เป็นหลุมสองหลุมอยู่แล้วเรางามไหมท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าให้ไปดูที่ดูหลุมตาทั้งสองหลุมนี่งามไหมจมูกก็มีรูสองรูงามไหมแล้วหัวนิดเดียวนี่มีรูยุกกี่รูท่านว่าทั้งห้าหกรูห้าหกรูทั้งหมดนี่มันไม่น่าจะนั่นทั้งนั้นท่านก็อธิบายว่าลองลอกหน้าออกสิลอกหนังหน้าออกดูที่จะเป็นยังไงมนุษย์ของเราจะมีความสวยตรงไหนท่านลอกหนังหน้าออกไปท่านว่าเ
พราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนสร้างครอบสร้างคลอก่อความเดือดร้อนกับเพราะไอ้นี่แหละเพราะหนังตัวเดียวนี่ลอกหนังออกซะท่านว่างั้นแล้วให้กำหนดหนังดูให้พิจารณาหนังว่าทำยังไงหนังนี่เอามาต้มมาแกงกินได้ไหมที่เราได้มาแล้วนี่ได้มาอยู่ในตัวนี่มันดีไหมท่านว่าอย่างนั้นท่านสอนอย่างนี้แหละถ้ามันดีเราจะต้องไปชักไปล้างมันทำไมจะต้องล้างน้ำทำไมถ้ามันดีมันไม่ดีมันกลิ่นเหม็นมันสกปรกแต่มันสกปรกกับมันไม่ดีถ้ามันไม่ดีเรามีอยู่แล้วยังไปหาของคนอื่นมานั่นมันถูกต้องไหมท่านว่าอย่างนี้ปูนั่นท่านอธิบายกันอย่างนี้พิธีสอนแล้วก็เป็นการฝึกสติไปในตัวคือฝึกสมาธิไปในตัวมันได้ทั้งสมาธิได้ทั้งสติได้ทั้งความบริสุทธิ์ในศีลมันพร้อมกันหมดอันการพิจารณากายานุปัสสนาหรือกายานุสติคือกำหนดร่างกายขึ้นลงอย่างนั้นแหละท่านกำหนดตั้งแต่ฝ่าเท้าฝ่าตีนจะไม่ให้หยุดนะไม่ใช่ให้แต่เวลานั่งเวลานอนให้ทุกเวลาเพราะของนี่มีอยู่ทุกเวลาไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นอากาลิโกท่านสอนอย่างนี้สอนลูกศิษย์ลูกหาสอนอย่างนี้เรื่องของปู่มั่นเพราะนั้นเรื่องนโยบายของปู่มั่นถ้าหากว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่เรานั้นก็ลองไปดูที่ว่าจะดีไหมจะมีสติอย่างที่ท่านว่าไหมแล้วก็จะมีสัจจะอย่างท่านที่ว่าไหมแต่ว่าเรานะมันไม่เป็นสัจจะไอ้คารวาสนั้นว่าเถอะแต่ว่าขอเล่าเรื่องของท่านให้ฟังบาตรไตรจีวรอะไรทุกอย่างตลอดถึงไอ้ถ้วยตักน้ำหม้อตักน้ำอะไรทุกอย่างแม้ตั้งแต่ห้องน้ำของท่านฟากไม้ไผ่นะปูห้องน้ำท่านไอ้ห้องปัสสาวะห้องอุจจาระของท่านขออภัยกับฟากไม้ไผ่นี่นะแต่มันเป็นตาอยู่ตานอนคือมันท่านรักษาความสะอาดเอาไว้ทุกวันในผ้าเช็ดเท้าในวัดของเรานะหาพระหาเนนจะชักก็ไม่ค่อยมีไม่รู้มันเป็นอะไรครับหลวงปู่ก็ไม่รู้วันๆจีวรบางทีนั้นดำคร่ำไปหมดผ้าขาดเป็นริ้วเป็นไม่ได้นะหลวงปู่มันผ้าเช็ดเท้าขาดๆยังชักแล้วยังมาปะนะไม่ปล่อยให้มันขาดลงเหลงอยู่นะต้องชักแล้วต้องมาปะนะกลางวันแดดๆนี่บางทีท่านนั่งภาวนาหยุดแล้วนี่ย่องไปดูนี่หยิบด้วยเข็มนี่ใส่แว่นเข้าก็เหยียบจกๆมองเข้าไปท่านเหยียบอะไรก็ลักเอาผ้าเช็ดเท้าอยู่ข้างล่างนึงขึ้นมาปะเสร็จแล้วขนาดนั้นนะปู่มันประหยัดไม่ใช่เล่นนะของเต็มในตู้แต่ไม่เอาหลวงปู่เอาไปเช็ดเท้าซะเป็นไรว้าวของดีๆมาเช็ดทำไมของอย่างนี้นะเขาเช็ดมือเช็ดเท้าผ้าขาดๆนี่ผ้าดีๆเขาไปนุ่งทำบุญนุ่งรักษาศีลภาวนามาเช็ดทำไมท่านว่างั้นไม่เอาเก็บผ้าขาดๆนั่นแหละผ้าสบงจีวรบางทีพระเนนมันกรอกกอแกกมันเห็นมันขาดนิดหน่อยก็ไปทิ้งกับไปห้อยอยู่ริมรั้วน่ะรั้วริมวัดน่ะท่านกวาดตาดไปเห็นเอาไปหยิบมาแล้วถือล่องแร่งมาแล้วมาถึงกุฏมาชักมาปะผ้าเอาไว้แล้วไม่ยอมทิ้งอ่ะหลวงปู่มันนี่ประหยัดพอสมควรถูกกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันนี่ก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็อะไรเนาะเราพอหวานหวานท่านเองบอกว่าขอกราบเรียนถามหลวงพ่อถึงความแตกต่างของสวรรค์ในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์เป็นไงพูดถึงเรื่องสวรรค์นั้นมันได้ทุกศาสนานั่นแหละคือได้ในการเสียสละในการทำบุญรักษาศีลก็ได้ไปสวรรค์ได้ภาวนาก็ไปสวรรค์ได้ทานก็ไปสวรรค์ได้แต่ว่ามันได้แต่เพียงสวรรค์มันไม่ได้ไปถึงพระนิพพานเขาไม่ได้กล่าวถึงสำเร็จโสดาคิทคานาคานะไอ้พวกสวรรค์นั่นหมายถึงว่าศาสนาทุกศาสนานั้นเขามีสังคมอยู่ถ้าเราคิดแล้วก็มันประมาทกันไม่ได้อย่างสมมติว่าสังคมพุทธศาสนานั้นเขามีสภากาชาติอยู่ใช่ไหมล่ะสภากาชาติเขาตั้งอยู่ทั่วทุกประเทศไม่ว่าศาสนาอะไรเขาก็ตั้งเอาไว้อย่างสมมติว่าถูกน้ำท่วมเยอรมันถูกน้ำท่วมฟิลิปปินส์ถูกน้ำท่วมจีนอินเดียเหล่านี้สภากาชาติเขานั่นน่ะเข้ามาช่วยด้วยเจตนาช่วยคนยากจนช่วยคนอดอยากให้พ้นไปได้ก็ได้ชื่อว่ามีเจตนาดีอันนั้นเป็นสวรรค์เหมือนกัน
พราหมณ์ก็เป็นไปได้เรื่องสวรรค์นั่นอย่าไปนั้นเถอะเพราะเรื่องสวรรค์นั้นมันมีมากเหลือเกินตั้งแต่เพียงว่าคนบางคนนั่นแต่จะให้มันเกินไปพอสมมาพาควรก็ไม่เสียเวลานักอย่างสมมติว่าสุนัขตัวหนึ่งมันตายในถนนนี่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดหรือเป็นสิ่งที่อาจจะทำกลิ่นนี่ให้ไปทั่วทุกแห่งหนทำให้คนของเรานี่เกิดความรำคาญแล้วก็เก็บเอาสุนัขนั้นไปฝังเสียเพื่อดับกลิ่นหรือเพื่อให้ประชาชนทั้งหลายได้รับความเป็นสุขอันนี้เขาก็กล่าวได้ว่าไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะความที่จะไปสวรรค์นั่นเขามาคิดเอาตัวนี้ซะก่อนนะตอนที่ว่าจะลืมไหมลืมกุศลของตนที่ทำไว้แล้วไหมตอนนี้นะตอนสำคัญเรามาคิดถึงเรื่องไอ้พระภิกษุตอนที่เราอ่านในตำนานนั้นว่ารักษาศีลแล้วภาวนาแล้วเดินไปในแม่น้ำเรียมันโครงเครงก็เลยเผลอสติเลยไปหยิบเอาใบตะไคร่น้ำหลุดมาจากริมจากในป่าไม้พอเรียมันโครงเครงก็เลยตกใจมือไปเอี่ยมเอาใบไม้ขาดมาแต่ว่าทั้งศีลก็มีสมาธิก็มีปัญญาก็มีแต่ไปเดือดร้อนกับเรื่องใบไม้ขาดใบเดียวเท่านั้นแหละว่าตายแล้วเราผิดศีลแล้วทำใบไม้ร่วงไปแล้วนี่พระพุทธบัญญัติห้ามไม่พระทำให้ของเขียวหลุดออกจากที่แต่ทางเราก็ไม่ได้เจตนาแต่ว่าเรียมันโครงเคลงก็หลงละเมอไปจับแล้วไปใฝ่ใจแต่เรื่องนั้นแหละทีนี้ว่าเออเอาเถอะเราไปถึงเพื่อนเมื่อไรเราจะขอปรงอาบัติอันนี้ให้หมดไปซะหมดมนทินไปซะเพราะว่าอาบัติทำใบไม้หลุดออกจากที่นี่ก็เป็นเพียงอาบัติปากิตตีเราไปหาเพื่อนได้เราก็แสดงอาบัติแล้วก็หมดไปละมั้งมันยังไม่ถึงเพื่อนไปเป็นห่วงกับเรื่องไอ้ใบไม้ร่วงอย่างเดียวท่านตายแล้วไปตายเป็นไปเกิดเป็นพญานาคขลาดนั่นเพราะอานิสงส์หรือกรรมที่ไปคิดถึงใบไม้ร่วงเพราะนั้นเรื่องของเราทำบุญไว้แล้วเนี่ยถ้าเราคิดถึงเรื่องว่าเราได้ทำแล้วจิตใจเรายังผ่องใสอยู่กับบุญที่เราทำนั้นมีหวัง 100% สวรรค์ต้องได้แต่กลัวว่าเวลาเจ็บป่วยมามันจะลืมแค่นั้นเวลาเราทำไปแล้วนั่นลืมใช่ลืมเหมือนกับพระองค์นั่นรักษาศีลอยู่ลืมศีลตัวเองซะแล้วก็คิดว่าเออใบไม้ดำใบนี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้เราไอ้ขาดไปแล้วก็ขาดไปที่ยังเหลืออยู่นี่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วนี่เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้ทำกรรมแล้วนี่เอาความบริสุทธิ์ในปัจจุบันนี่เป็นอาจารย์เป็นพี่พึ่งไอ้ที่ล่วงมาแล้วไม่เกี่ยวไม่มาถึงก็ไม่เกี่ยวเอาปัจจุบันที่มีอยู่นี่มาเป็นพยานหลักฐานเพราะเราไม่ได้ทำอะไรทำเราก็รู้เพราะเรานั่งดูอยู่นี่ทำอะไรเรารู้นี่ตัดสินลงไปซะอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้ไปเป็นพญานาคหรอกคงจะไปสวรรค์กันได้เพราะความบริสุทธิ์ในนั้นมีนี่เป็นเรื่องของการให้ทานคือการให้ทานแล้วจะทานให้สุนัขทานให้หมาให้แมวทานให้อะไรด้วยความจริงใจนะมันสวรรค์มันต้องได้แต่ว่าจะอยู่ด้วยนานเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่นั้นเป็นเรื่องของบุญกุศลบางทีไปอยู่นะก็ไม่นานไปอยู่จักอาสงไขยหนึ่งหรือไม่ถึงอาสงไขยหนึ่งแต่เพียง20วัน30วันหมดอายุก็มาเกิดเป็นสัตว์มนุษย์อีกก็ได้แต่ว่าต้องได้ในการทำบุญไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่หมดอานิสงส์ที่ทำไว้แล้วต้องยังอยู่ใครจะหยักลักขโมยไปไม่ได้ถึงเราจะตกนรกบอกไม่หมดกรรมในนรกแล้วก็ต้องไปสวรรค์ด้วยอำนาจบุญของเราที่ทำไว้แล้วนั่นไม่หินไม่หนีไปไหนหรอกทำเถอะจะทำกับใครก็ได้แต่ทำด้วยความบริสุทธิ์อย่าหวังเอาผลเอาประโยชน์นี่นะเดี๋ยวไปทำบุญให้ทานข้าวเดี๋ยวเห็นตำรวจเข้ามาเนี่ยเอาไปเถอะเจ้าข้า20บาท30บาทจะจับฉันเถอะงั้นไม่ใช่ไม่ได้ทำบุญนะเนี่ยงั้นไม่ได้ท่านสุดท้ายเขียนบอกว่ามีอาการคล้ายๆกับเงาขึ้นมาทับบนร่างขณะนอนหลับได้หลับหรือไม่หลับไม่ได้เห็นขณะนอนทำให้รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกอยากจะร้องให้คนช่วยแต่ก็ร้องไม่ออกนั่นแหละมันมีอาการดิ้นทุรนทุรายสักพักหนึ่งจึงหายอันนั้น
กราบเรียนถามว่าเป็นอาการของผีอำใช่หรือไม่อันนั้นไม่ใช่เราไปจ้องมองตัวนั้นไม่ใช่หรือเราลืมตัวเราแล้วหรือยังอย่าไปมองตัวอื่นที่ต้องย้อนกลับมาหาจิตเสียก่อนจิตที่ไปเห็นว่าคนอื่นมานอนทับเรานั้นถ้าหากเราจะแก้ มันมีบทแก้อยู่บทหนึ่งจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้บทของการแก้นั้นเขาจะย้อนกลับมาถึงจิตของตัวเองซะก่อนเมื่อย้อนกลับมาแล้วนะเขาจะมาเพ่งกระแสของจิตเพ่งกระแสของจิตแล้วก็เพ่งไปถึงเงาอันนั้นเงาที่เห็นอยู่นั้นเพ่งให้เงานั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหรือจะเพ่งให้เงาที่กำลังทับเรานั้นเกิดไฟไหม้เงานั้นดำไปเสียหมดหรือไหม้เป็นผงเป็นธุลีไปเสียหมดอันนั้นประเด็นหนึ่งเรื่องการฝึกแต่ถ้าไม่ฝึกอย่างนั้นก็ขอให้ย้อนกลับมาถึงดวงจิตอย่าไปเพ่งเอาเรื่องนั้นเรื่องนั้นทิ้งไว้นั้นละให้มาดูซะว่าใครเป็นคนเห็นไอ้เรื่องดำๆนั้นตัวดำๆนั้นใครเป็นคนไปเห็นแล้วก็มาจ้องดูตั้งผู้รู้ขึ้นมาตั้งสติขึ้นมาตั้งผู้รู้ขึ้นมากำกับตัวผู้เห็นเงาดำๆนั้นซะก่อนเมื่อเราตั้งขึ้นมาไอ้เงาดำๆนั้นจะหมดไปอันนั้นพอมันตุบตับขึ้นมาเราเลยไปเผลอเลยในเรื่องไปงมตั้งแต่เงาดำๆนะแต่มันใช่ตัวมันอยู่ที่นู่นหลวงพ่อเคยอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังไอการที่พวกฝึกใหม่ๆนี่มันจะมีอยู่เป็นธรรมดาอย่างสมมติว่าเรานั่งอยู่นี่มันจะมีผีหรือมียักษ์หรือมีอะไรก็แล้วแต่ละมันจะมาแสดงออกมาจะเป็นคนแก่หรือเป็นพระหรือจะเป็นเนนหรือจะเป็นใครก็ช่างมันจะมาแสดงให้เรารู้ในระหว่างนั่งเพราะจิตมันลงเนี่ยอาจจะรู้ได้แต่ทีนี้เมื่อมันรู้ขึ้นอย่างนั้นแล้วอย่าไปพึ่งไปกุกกิกก็อย่าพึ่งไปติดต่อมันไอ้ผู้นั่งอยู่นั่นอย่าไปติดต่อขอให้มาติดต่อผู้เห็นนี่ซะก่อนผู้เห็นเขานั่งอยู่นั่นคือใครติดต่อคนนี้ให้แน่ในจิตใจซะก่อนแล้วที่หลังจึงค่อยมองออกไปว่าคนที่นั่งอยู่นั้นยังอยู่ไหมถ้าคนนั่งอยู่นั้นไม่อยู่ก็แสดงว่ากิเลสตัวอยู่ในตัวนี่มันออกไปโดยเราไม่มีสติไม่สามารถจะทันของมันอย่างพวกเรานั่งอยู่ในบางทีคิดพลบนนถึงบ้านแล้วแต่ตัวยังนั่งอยู่นี้นะในวัดเบนนี่แต่จิตมันไปถึงบ้านแล้วมันไปโดยเราไม่ได้คิดหรือมันตามกระแสจิตไม่ทันมันสติมันขาดนั่นแหละเขาเรียกว่าสติขาดแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเห็นอย่างนั้นเราย้อนกลับมาเนี่ยถ้าตัวนั่นหนีไปก็คือตัวกิเลสไม่ใช่ผีไม่ใช่เทวดาแต่ถ้าหากว่าเราย้อนมาดูตัวนี้ออกไปแล้วนั่นย้อนกลับไปอีกไปเห็นตัวนั่นยังนั่งอยู่เหมือนเดิมแล้วถามเธอทีนี้ถามออกไปจากจิตว่าใครนั่นนั่งอยู่มาทำไมนี่แหละที่เราเล่าให้ฟังในประวัติของหลวงปู่มั่นที่เขาเขียนไว้นั่นเขียนอย่างนี้ว่าป่วยอยู่เมืองเชียงใหม่เนี่ยไปนั่งไปนั่งมาไข้มาละเรือมันขึ้นสูงจนลืมหมดสติไปหมดสติไข้มันก็หมดด้วยเพราะมันหมดความเจ็บปวดจิตมันลงไปแล้วหมดแล้วไปเห็นพระโสณะนั่งอยู่หัวนอนเจ้าของก็เลยถามเขาว่านี่ใครเอ้าอาจารย์ของคุณใครพระโสณะเอ้าพระโสณะท่านสำเร็จพระอรหันต์ทำไมไม่โปรดเอาข้าพเจ้าบ้างเล่าเอ้าพระพุทธเจ้าสาวกโปรดไม่ได้หรอกว่างั้นเพราะท่านเป็นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งพุทธเจ้าไม่มีใครเทศรู้เองเห็นเองใครจะเทศไม่ได้แล้วท่านปรารถนาพุทธเจ้าแล้วท่านจะมาเทศเอาพระโสณะจะมาเทศท่านมันไม่ได้มันนึกได้โอ้โถเรานี่มันปรารถนาเป็นพุทธเจ้ามักใหญ่ไฟสูงเหลือเนี่ยว่างั้นแต่จะอยู่จักอีกกี่ร้อยสงไข่แล้วนี่มันจึงจะสำเร็จนี่มันจะอยู่ไปอีกจักกี่ร้อยชาติแล้วมันจึงสำเร็จปรารถนามาแล้วเท่าไรปรารถนามาแล้ว500ชาติยังไม่รัฐพยากรเลยแต่ปรารถนาไปอีกไม่ทราบว่าองค์ไหนจะมารัฐพยากรอู้ทุกข์ไม่รู้เมื่อไรเที่ยวเกิดเที่ยวตายเที่ยวตากแดดตากฝนไม่เอาละขอให้ข้าพเจ้าไม่เอาละตัดสินใจเดี๋ยวนี้ไม่เอาละพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเถอะก็เลยหมดความปรารถนาตั้งแต่วันนั้นนี่หลวงปู่มันลักษณะของท่านเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ไอ้ท่านรู้อย่างนั้นรู้มาได้ยังไงมันมีความรู้แต่ว่าอย่างเรานั่น
ถ้ามันไม่มีความรู้ก็อย่าอยากขันไปอยากแล้วเป็นกิเลสอย่าไปอยากมันอยากไม่ได้ทำไปหมดกิเลสแล้วก็แล้วไปดอกอย่าไปอยากมันอันนั่นเรียกว่าท่านสร้างมาเรื่องวาสนาของท่านเห็นเขาได้ก็อยากไปได้เขาหมดเห็นเขามีรถเก๋งก็อยากได้รถเก๋งของเขาเห็นเขามีขี่เครื่องบินก็จะขี่เครื่องบินของเขานะมันเรื่องกิเลสอย่าไปอยากของเขาไอ้พระอรหันต์นั่นท่านสร้างบารมีมาผิดกันไอ้อย่างพวกเรามานั่งภาวนาอยู่นี่บางคนก็ได้ตั้งแต่พุทโธพุทโธพุทโธเท่านั้นแต่บางคนเมื่อรู้เข้าไปถึงไหนเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงพิจารณาได้หมดทุกแห่งทุกหนทั้งกระดูกหน้ากระดูกหลังทั้งข้างล่างข้างบนทั้งพระพุทธเจ้าก็รู้จักคุณรู้จักโนรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักทางด้านการประพฤติปฏิบัติแตกฉานไปไอ้บางคนไม่ได้อะไรได้แต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวท่านก็จะไม่ไหวอยู่แล้วอันนี้การทำบุญให้ทานนั่นบางคนเขาละกิเลสแต่บางคนเขาปรารถนาอยากจะได้ทรัพย์ได้สมบัติข้าพเจ้าทำบุญไปแล้วขอให้พ่อแม่ข้าพเจ้าจงได้รับทานอาหารอันดีอันงามขอให้ข้าพเจ้าเกิดชาติหน้าจงเป็นเศรษฐีกรุงพีปรารถนาผลบางคนแต่บางคนก็ว่าเออข้าพเจ้าทำบุญขอให้กิเลสตัณหาวิชาและความมืดความโกรธความโลภความหลงนี้หมดไปในชั้นนั้นข้าพเจ้าเถอะขอให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงสถานีมันปรารถนาต่างกันแล้วมันทำต่างกันแต่เมื่อทำต่างกันแล้วทำต่างมาแล้วนี่เห็นคนอื่นเขานั่งภาวนาไล่รู้แจ้งเห็นจริงทั้งหมดแล้วเขานั่งเห็นผีไว้เราทำไมไม่เห็นผีก็ไม่รู้ที่ไหนล่ะเขาหัดไปถามดูว่าดูมีพระในเมืองไทยของเรานี่หัดให้ไปดูนรกดูสวรรค์ดูผีดูสังกันได้ก็ไปถามดูไปฝึกดูบางทีมันจะรู้ได้มั้ง เอาละเนาะ เอาละเอาละทุกคนก็เอาอย่างนี้ซะก่อนเถอะเอาขอให้ทุกคนในสลาดในตัวปัญหาแล้วก็รู้จักตัวปัญหาที่เกิดขึ้นและรู้จักแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้วยตนเองคือเราจะไปขอถามคนอื่น